AIA นำทีมสเปอร์เยือนไทยครั้งแรกปะทะเลสเตอร์ซิตี้วันที่23กรกฎาคมนี้ AIA ผู้สนับสนุนหลักระดับโลกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำโดยคุณระพีพรวงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ AIAประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท็อตแนมฮอตสเปอร์ vs เลสเตอร์ซิตี้โดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะขนทัพมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลเศษ 2015-16 ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่23กรกฎาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก AIA ในฐานะผู้สนับสนุนหลักท็อตแนมฮอตสเปอร์และ King Powerซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้บริหารของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จะร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับการแข่งขันในกรุงเทพมหานครสำหรับแมตช์อุ่นเครื่องครั้งนี้ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำทีมโดย AIA Ambassador อย่างแฮร์รี่เคนกองหน้าและกัปตันทีมชาติอังกฤษและสตาร์ชาวเกาหลีใต้อย่างซนฮึงมินผู้เล่นชาวเอเชียที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษโดยสำหรับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการพบกันของ2ทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งคาดหวังที่จะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้แก่แฟนๆชาวไทยอย่างไรก็ดี AIA และสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นฮิวเวียลองเกอร์เบเตอร์ไลท์ลูกค้า AIA เตรียมวอร์มร่างกายให้พร้อมซื้อบัตรได้ก่อนใครและรับสิทธิพิเศษใกล้ชิดนักเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์แบบ Exclusive ชิดติดขอบสนามติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ที่ Facebook AIAThailand เปิดภาพหยกผื่นขึ้นเต็มตัวคาดติดเชื้อหลังน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดเปิดภาพหยกผื่นขึ้นเต็มตัวคาดติดเชื้อหลังน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดหลังถูกควบคุมตัวมา51วันด้านตะวันเผยเตรียมพาน้องไปหาหมอ18พฤษภาคม2566จากกรณีที่หยกเยาวชนอายุ15ปีนักเรียนชั้นหมู่3ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตามหมายจับในคดีหมู่112ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2566หลังเข้าร่วมชุมนุมที่บริเวณเสาชิงเช้าเมื่อวันที่13ตุลาคม2565โดยถูกส่งตัวมาควบคุมที่บ้านปราณีจังหวัดนครปฐมล่าสุดศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ได้ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องและควบคุมตัวหยกโดยศาลพิเคราะห์คำร้องและข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่าพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 มาตรา 78 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรีบดำเนินการสอบสวนและส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรานี้เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามทางไต่สวนว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเหตุขัดข้องที่ว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดีเสนอไปยังพนักงานอัยการพิจารณาต่อไปนั้นเป็นเหตุขัดข้องภายในเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
คำร้องไม่สามารถแสดงประกอบจนเป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่ามีเหตุจำเป็นจึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้องและให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปทำให้หยกเตรียมจะได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีหลังถูกควบคุมตัวมา51วันในวันนี้ล่าสุดนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นรูปตุ่มผื่นที่ขึ้นเต็มหลังหยกพร้อมระบุข้อความดังนี้โพสต์ที่ขึ้นบนหลังหยกค่ะเกิดจากการติดเชื้อเพราะน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดบวกอากาศร้อนบวกยุงกัดจริงๆบริเวณรอบร่างกายมีเยอะกว่านี้นะคะหลังจากนี้จะพาน้องไปรักษาค่ะวิเคราะห์การเมืองมองภาพการเมืองภาพเด่นรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมีการเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคึกคักไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปเปิดเวทีปราศัยที่สงขลาไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปเปิดเวทีปราศัยที่ขอนแก่นท่ามกลางมวลชนแน่นหนาเหตุใดจึงไม่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เหตุใดเพียงแต่พรรคก้าวไกลขยับก็นำมาซึ่งปรากฏการณ์สามย่านมิตรทาวก็นำมาซึ่งปรากฏการณ์สะพานหินภูเก็ตและปรากฏการณ์สามกษัตริย์เชียงใหม่คำถามนี้ย่อมเกิดจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะหากมองผ่านปริมาณก็ใช่ว่าที่สามย่านมิตรทาวจะมืดฟ้ามัวดินที่สะพานหินภูเก็ตก็เป็นส่วนหนึ่งมิได้เป็นส่วนใหญ่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์พื้นที่ก็แคบและมีจุดอับทำไมเมื่อเป็นพรรคก้าวไกลจึงเป็นปรากฏการณ์ทำไมเมื่อเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อเป็นพรรคพลังประชารัฐจึงเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติเป็นเพราะความลำเอียงเป็นเพราะไม่เป็นกลางเที่ยงธรรมหรือไม่จุดชี้ขาดอย่างแท้จริงอันกลายเป็นบทสรุปย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการได้มาซึ่งมวลชนของพรรครวมไทยสร้างชาติการได้มาซึ่งมวลชนของพรรคพลังประชารัฐมีคำถามตามมาเสมอขณะที่การได้มาซึ่งมวลชนของพรรคก้าวไกลเป็นอีกอย่างขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐผ่านระบบหัวคะแนนขณะที่พรรคก้าวไกลแม้จะเป็นระบบหัวคะแนนก็มีกลิ่นอายใหม่เนื่องจากมาจากระบบหัวคะแนนธรรมชาติระบบหัวคะแนนธรรมชาตินี้เองที่สร้างความแตกต่างภายในวัฒนธรรมการเมืองเป็นการเมืองในแบบพรรคก้าวไกลเป็นการเมืองในแบบพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นการเมืองในแบบพรรคพลังประชารัฐอันจะได้คำตอบในวันที่14พฤษภาคม